สหภาพยุโรปเดินนำเข้าสู่ recession แล้วนะคะซึ่งบาดแผลทางการเงินเศรษฐกิจอันนี้รับรองว่ายุโรปไม่ได้เจ็บคนเดียวแน่แต่จะลุกลามไปไหนแล้วมีใครมาทำให้เจ็บได้ซ้ำเติมอีกบ้างเดี๋ยวไซเล่าให้ฟังค่ะเวลาดูว่าภูมิภาคไหนเข้าสู่ recession หรือยังนะคะเราก็มาดูได้ส่วนหนึ่งจาก GDP ค่ะซึ่ง GDP ของสหภาพยุโรปนะคะตอนนี้ติดลบ 0.1% ไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาริโอ ดรากี้อดีตประธาน ECB ออกมาบอกเลยนะคะว่ายุโรปเนี่ยจะเดินเข้าสู่ภาวะ recession อย่างเป็นทางการปลายปีนี้แน่นอนส่วนผลของการถดถอยของเศรษฐกิจครั้งนี้จะแสดงให้เห็นชัดเจนใน Q1 และ Q2 ของปี2024ค่ะสาเหตุหลักเลยที่ดึงสหภาพยุโรปลงมาลึกขนาดนี้ได้ก่อนเพื่อนเพราะว่ายุโรปจำเป็นจะต้องตัดขาดตัวเองจากการซื้อน้ำมันราคาถูกค่ะเพราะว่าจะต้องแซงชั่นรัสเซียไปตามสหรัฐอเมริกาตอนนั้นทำให้สหภาพยุโรปจะต้องซื้อพลังงานที่แพงกว่าภูมิภาคอื่นถึง 2-3 เท่าเลยค่ะซึ่งการที่พลังงานแพงนะคะก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆในยุโรปนั้นสูงขึ้นและการผลิตสินค้าได้ราคาที่มันแพงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นในวันที่เศรษฐกิจมันตกต่ำแบบนี้ลูกค้าก็หนีหมดค่ะยกตัวอย่างที่เยอรมันนะคะผู้นำทางด้านเศรษฐกิจฝั่งยูโรโซนค่ะซึ่งตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมของเขาก็ลดลงต่ำกว่าคาดลดลงไป 1.4% นะคะซึ่งความพังตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างดอกเบี้ยสูงพลังงานแพงและลูกค้าไม่มีตังค์ซื้อค่ะดรากี้ยังได้เสนอทางรอดให้กับสหภาพยุโรปนะคะโดยบอกว่า EU จะต้องรวมตัวกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายทางการต่างประเทศและการทหารด้วยตัวเองเลิกพึ่งพาเลิกเดินตามสหรัฐอเมริกาค่ะต่อมาพูดถึงผลกระทบกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสหภาพยุโรปหรือกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนั้นเดินทางเข้าสู่ recession เศรษฐกิจถดถอยไปแล้วมันก็จะต้องกระทบคนอื่นแน่นอนค่ะเพราะมันเท่ากับลูกค้าที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกนั้นหายไปซึ่งกราฟนี้นะคะแสดงให้เห็นปริมาณการนำเข้าสินค้าของสหภาพยุโรปหรือการซื้อของเข้าบ้านของเขาเนี่ยซึ่งมันลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปสไลเดอร์เกือบติดดินเลยค่ะส่วนนี้ก็คือรายชื่อประเทศทั้งหมดที่สหภาพยุโรปเป็นลูกค้านะคะใครโดนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ดูกันได้ตามเปอร์เซ็นเทจเลยค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะมีการส่งออกไปสหภาพยุโรปอยู่ที่ราวๆ 11% ของการส่งออกทั้งหมดและนี่ก็คือจำนวนเงินที่มันจะต้องหยุบลงค่ะมาเดี๋ยวยิงรวมตัวเลขสุขภาพการเงินของยุโรปให้ดูกันสักหน่อยค่ะเงินเฟ้อค่าเช่าที่อยู่อาศัยทยานดัชนีราคาพลังงานทยานดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้หรือว่า CPI ทยานส่วนอัตราว่างงานนั้นอยู่ที่ 6.5% เอาไม่ลงไม่มีงานไม่มีเงินนะคะติดตามเรื่องราวทางการเงินกับทรายได้ที่ Money Teller แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะขอบคุณค่ะ